ีบางคนบอกเป็นไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันอะไรล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับลุงพี่อีกแล้วนะฮะใน Minecraft Mini Game ในโหมด Build Battle และตอนนี้เราก็อยู่กับแฟนคลับของลุงพี่นั่นเองเย้ขอเสียงกันแล้วแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญครับซึ่งไม่ใช่แขกแต่เป็นคนไทยนั่นคือไคเปอร์นั่นเองสวัสดีจ้านายจ้าวันนี้เขาไม่เทอร์มินาเตอร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีแฟนคลับมาสร้างแข่งกันสร้างด้วยเดี๋ยวเราจะดูว่าการสร้างของแฟนคลับนี้โดดเด่นแค่ไหนนี่บอกได้เลยว่าผมไปเตรียมรับมือการสร้างมาแล้วคุณรับรองแบบว่านำมาทำแอบสแตรกได้แน่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปบิลด์แบทเทิลกันเลยเลือกโหมดบิลด์แบทเทิลเข้าสู่เรียบร้อยครับพอเรามาบิลด์แบทเทิลครับเอ้ยมีเอ้ยหนูวันนี้ฮะวันนี้วันเด็กฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตีมกันฮะเฮ้ยเมอร์เมดนางเงือกนางเงือกมันจะเป็นยังไงนางเงือกเฮ้ยนางเงือกเอ้ยโวคาโน่ครับภูเขาไฟและรู้สึกว่าการสร้างบิวเตอร์ครั้งแรกนั้นเป็นภูเขาไฟนั่นเองลุงพีและไคเปอร์และแฟนคลับทุกคนนั้นก็กำลังสร้างภูเขาไฟให้ตายถึงพระเจ้าจอร์จภูเขาไฟนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นดินจากบราวูนะฮะให้กลายเป็นหินก่อนครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาลาวาบล็อกนะฮะไม่รู้ว่าจะมีมีแมกมาบล็อกพอดีแล้วครับอะ no you can't use this block on this server นี่คือภูเขาไฟของลุงพีครับผมเนี่ยเคยเห็นภูเขาไฟตั้งแต่ตอนที่ผมไปญี่ปุ่น first impression ในการเห็นภูเขาไฟเนี่ยเห็นจากไกลๆครับภูเขาไฟที่ผมเห็นนั้นก็คือมิสเตอร์ฟูจิซังนั่นเองนะครับความรู้สึกแรกที่ผมเห็นภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเนินมันสูงมันขาวคือมีเวลาแค่3นาทีฮะผมอยากจะไปดูแฟนคลับแล้วเกินนั่นแฟนคลับของลุงพีหรือไม่โอ้โหเขาเริ่มสร้างแล้วโอ้โหเขาบอกมาเป็นบ่อน้ำพุร้อนออนเซนเลยเว้ยตอนนี้ผมเองก็เหลือเวลาอีก3นาทีครับในการสร้างภูเขาไฟผมคิดว่าแฟนคลับคงสร้างไม่เท่าผมแน่นอนมันต้องมีป่องๆครับมันต้องมีป่องๆจากมันต้องมีรูภูเขาไฟมันต้องมีรูอะปูครับพี่บีบอ่ะมีหมดแล้วข้างูผมไม่รู้ไปติดเพลงนี้มาจากไหนนะจริงๆตอนไปต่างจังหวัดไงคือแบบเป็นเพลงที่ฮิตมากนะขนาดร้านกาแฟที่แบบเป็นร้านกาแฟชื่อดังที่แบบระดับประเทศอ่ะเขายังเปิดเพลงนี้เลยอ่ะอ๋อป๊อปปาปี้ป๊า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 ปูอลังการงานสร้างอ่ะทีเดียวครับทีเดียวครับนี่คือภูเขาไฟของผมครับทีเดียวคือเราจะใช้ถังให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากถังนะครับคุณผู้ชมครับคือการที่เราสร้างเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเนี่ยคือสิ่งนี้นะมันคือภูเขาไฟจริงๆและแล้วลุงพีก็สร้างภูเขาไฟเสร็จและนี่ก็คือภูเขาไฟจริงๆโอ้โหมันมาเรียบง่ายทำไมเราไม่คิดเหมือนมันนั่นดิเออใช่เรานี่โอ้โหอันนี้ก็อันนี้แฟนคลับเราครับแฟนคลับเราครับโอเค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 ต้องไปกลับไปทำการบ้านใหม่นะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้แฟนคลับเราครับโอเคโอเคโอเคอ๋อผมรู้แล้วอันนี้คือคอนเซ็ปต์คือเหมือนแบบมีบ้านแล้วลาวามาโดนถึงบ้านแล้วนี่แฟนคลับเราฮะโอ้นี่มันเหมือนกันชัดๆนี่ดูไลฟ์ลุงพีไปแล้วทำตามมันเนี่ยโอ้โหนี่ผมแฟนอันนี้คือภูเขาไฟมีป้ายตอกย้ำว่าภูเขาโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาแมวไปกินอะโอเคเลยอันนี้แฟนคลับเราเหมือนกันครับโนสังโนสังผ่าด้วยโอ้นี่ก็แฟนคลับเราเหมือนกันครับโอ้ยคนนี้โอเคผมให้กู๊ดยังไม่เจอใครที่เหมาะสมสำหรับลีเจนเดอรี่นะฮะยังไม่พีคเท่าไหร่เลยยังไม่พีคครับโอ้โหอันนี้ของจริงเอาลีเจนเดอรี่ไปเลยมีการตั้งป้ายเหมือนผมไว้นะ I love you video thank you อันนี้ดูคลิปลุงพีป่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้มีการจัดแต่งครับโอ้โหโทสกี้ขี้โทสกายแฟนคลับแฟนคลับเราครับแล้วก็แฟนคลับเราอีกแล้วครับ Never Nine นะฮะโอเคโอเคเอาละฮะอันนี้ก็แฟนคลับเราเหมือนกันครับแต่ละคนนี่รู้สึกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะแล้วผู้ชนะโอ้เป็นไปได้เหรอนี่ผมชนะเหรอทำไมผมเหมือนไม่ผมไม่ดีใจเฮ้ยเอาจากความรู้สึกแล้วไม่ใช่ว่าให้ชนะเพราะลุงพีนะเว้ยเฮ้ยมันเหมือนไปจ้างหน้ามาจ่าย50 บาทและนี่คือการบิวแบทเทิลครั้งที่2รอแป๊บหนึ่งเรามาดูกันว่าการสร้างครั้งนี้จะเป็นอะไรแล้วต้องดูโจทย์กันครับว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรและแฟนคลับของลุงพีนี้จะทำให้ลุงพีปราบปลื้มหรือเปล่าเราต้องไปดูกัน
ครับลิงก์นี้ลิงก์โอ้โหทุกคนพร้อมใจกันลิงก์แล้วครับที่เหลือมีฟิชเชอร์แมนคาราเต้สปอร์ตนะฮะแต่ดูเหมือนว่าลิงก์จะโดนโหวตเยอะกลายเป็นสปอร์ตเป็นกีฬาซะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับและกีฬาที่ผมจะสร้างต่อไปนี้เป็นกีฬาที่ทุกคนรู้จักกันดีครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนอึ้งแน่ๆความอลังการเนี่ยยังเดี๋ยวอย่าหูดิการสร้างของมันเนี่ยมันไม่ค่อยซับซ้อนครับลักษณะการสร้างเนี่ยมันก็มีแตกต่างออกไปเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบมีใครส่องไม่รู้เฮ้ยแฟนคลับอย่าส่องแล้วมีเด็กพิมพ์นะแมวเหมือนมีคนมาส่องผมก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้เอ๊ะผมไม่บอกละผมจะสร้างในสิ่งที่ผมอยากสร้างละบางคนมีเอียงคอเล็กน้อยนะครับมีการงงเล็กน้อยนะฮะผมยังงงแล้วผมสร้างอะไรเนี่ยของผมเนี่ยมีคนเล่นมุกกับสิ่งนี้เยอะมากเรียกสั้นๆว่ากีฬาในร่มโอ้ยทันไหมเนี่ยและนี่คือกีฬาในร่มของเขานะครับหวังว่าจะตึงตาตึงใจกับคณะกรรมการที่ตัดสินโดยผู้เล่นเองและแฟนคลับของลุงพีนั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่มีการจ้างนางมา50บาทมาโหวตคะแนนแน่นอนดูว่าลุงพีก็สร้างได้มาครึ่งทางแล้วที่เหลือคือจัดตกแต่งเพื่อให้ดูให้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำมาเพื่อสื่อให้คนดูเข้าใจเรียบร้อยครับได้เวลาโหวตกันแล้วฮะโอ้โหใครเนี่ยในว่านายโอ้โหเอาอีปิกไปแล้วครับโอ้โหนี่คือโอ้โหเอ้ามีอันนี้เอ้ยเตะหัวผมเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ลีเจนดารี่เลยครับคนนี้แฟนคลับครับโอเคโอเคอันนี้วอลเลย์บอลนี่สนุกเป็นไงล่ะแหมผมเป็นไงล่ะเออสุนัขจริงๆนี่ครับเทพซ่าฮะแฟนคลับเราครับโอ้โหเขาเอาคนแก่หัวล้านมาต่อยมวยแล้วฮะเดี๋ยวนี้ทรมานคนแก่นะเออโอ้โหไคเปอร์โอ้โหไคเปอร์โอ้โหอีปิกเลยอีปิกแน่นอนแล้วนี่คือแฟนคลับของเราครับมิสเตอร์โบลนะฮะน้ำลายไหลด้วยฮะโอ้โหลูกบอลหรือลูกเต๋าฮะเนี่ยและนี่ก็แฟนคลับของเราเหมือนกันครับยิงโอ้โหขึ้นได้แค่เสานะฮะตอนนี้คือหมดเวลากับสร้างสนามอ่ะและนี่ก็แฟนคลับของเราเหมือนกันครับเขามีป้ายเหมือนกันฮะรีพุงแคนยูอย่าบังเลยจะอ่านป้ายจะแคนยูรีเมมเบอร์มีนอซานแฟนคลับเราครับนี่บาสเกตบอลนะฮะโอเคครับไปเอากูไปใช่ได้จริงและผู้ชนะของเราในวันนี้คือเห็นไหมบอกแล้วผมได้ที่ไรโอ้โหพอบอกให้คะแนนตามใจอยู่ที่12เลยอ่ะโอ้และครั้งต่อไปการสร้างบิลด์แบทเทิลครั้งที่3นี้ผมจะทำให้โลกตะลึงแน่ๆผมต้องเป็นที่1ให้ได้เราจะแพ้แฟนคลับตัวเองมิได้ก็โจทย์ของวันนี้คือบ็อกซิ่งไม่เอาไปแล้วโอ้มีเอลวิสด้วยนะมีแลมมีเยติเฮ้ยเยติไปเลยได้คมไฟฮะได้แลมนะครับรู้สึกว่าเราจะได้แลมนะฮะถ้างั้นผมจะสร้างอลังกรละตอนนี้การครับรับรองช็อกอ่ะการสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีจิตวิญญาณจะมาสร้างแบบว่าสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7ไม่ได้มันต้องสร้างให้แบบว่ามีชั้นเชิงถ้าสร้างผิดแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้มั้ยก็ต้องทำใหม่ไม่ได้ไม่เอานะเออจริงๆเลยเวลามีอยู่3นาทีครับโคมไฟของลุงพี่นี้จะเป็นลักษณะแบบไหนครับคุณผู้ชมครับต้องหน้าติดตอมจริงๆตามครับต้องแก้มันเหมือนอะไรวะพอขึ้นโค้งปุ๊บเท่านั้นแหละเวลานี้หมดเร็วมากมีบางคนบอกเป็นไม้จิ้มฟันอะไรล่ะโอ้โหนี่ใช้อะไรมองเนี่ยฮะไม้จิ้มฟันธรรมดาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีก1นาที57วิดูสิว่าเขาจะสร้างทันหรือไม่เอ้ยทันมั้ยเนี่ยอุ้ยสมองต้องแล่นครับการสร้างแบบนี้คือต้องมีความแบบคลามนะให้เป็น2ฟาสิสมองผมแล่นแล้วฮะถ้าเกิดไม่มีความครีเอทีฟไม่จบเลยฮะจริงๆครับอย่างนี้ไม่เสร็จแน่ๆครับถ้างั้นเราเอาเป็นแบบว่าบิวอินเปิดประทุนไปเลยนะครับโอเคเราต้องปรับปุ่มเฮ้ยเอาแล้ว12 AM นี่เหมือนผมจะปลื้มกับผลงานชิ้นนี้มากผมขอเรียกผลงานผมว่า Lamp Out และถึงเวลาการตัดสินครับและนี่คือการสร้างของไคเปอร์ฮะไม่ทันฮะจริงๆไม่ทันฮะเขาสร้างได้เท่านี้นะครับนี่คือผลงานไคเปอร์และนี่คือผลงานของแฟนคลับเทพซ่า57110เหมือนเขาจะมีปลั๊กมีสวิตช์ด้วยนะฮะโอเคนี่ฮะโทสกี้ของเรานะครับโอ้โหนี่เขาสร้างได้ถูกใจมากนี่แหละที่ผมจะสร้างทำไมผมคิดไม่ได้เหมือนเขาโอ้โหนี่สร้างดูดิเหมือนเขาเปิดไลฟ์ดูเนี่ยแฟนคลับคนนี้เนี่ยและนี่คือแฟนคลับของเราครับโอ้โหนี่คือแบบว่าเป็น 3D มากมีกุกขะออกมานะฮะโอ้สุดยอดจริงๆและนี่แฟนคลับของเราเช่นกันครับอย่างกระสานเจ้าชัดเจนเลย
นี่คือเห็ดแน่น้อยและนี่เอ้ยโอ้แฟนคลับเราครับมาเป็นโอ้โหเป็นนี่ทาวเวอร์เลยฮะไลท์ทาวเวอร์เลยครับออฟอีพิกไปเลยฮะคนนี้นี่จัดเต็มตลอดและคนนี้ฮะมานิ่งๆครับโอเคกู๊ด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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแฟนคลับเราและนี่โอ้โหอันนี้มาเป็นป้าย LED เลยเว้ยรอลงผมอ่ะนี่สุดยอดอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะและที่ชนะก็คือแฟนคลับของเราครับและลุงพีทได้ที่2ครับเฮ้ยโอ้คนนี้มาเต็มจริงฮะคนนี้เหมือนจะเก็บกดจะโชว์สินให้ลุงพีนะครับได้บิลแบทเทิลรอบที่4นะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าการสร้างครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยช้างช้างหนึ่งคือหินยังผมจะเอาช้างอ่ะไปเป็ดไปเป็ดเลยและในที่สุดผมได้สร้างสิ่งที่ผมถนัดที่สุดครับคุณผู้ชมครับคุณจำรูปปั้นอันนี้ได้เปล่ารูปปั้นไอ้แจ้งไงที่เราเจอในมิชชั่นอ่ะครับนั่นแหละเป็ดเป็นยังไงวะเป็ดมันเป็นยังไงโอ้มีการหันไปถามด้วยเป็ดของผมนั้นต้องอลังการแน่นอนมีเวลา3นาที41วิครับการสร้างเป็ดของเรานั้นต้องเป็นที่อลังการและน่าจดจำที่สุดมันมีทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งหงส์อ่ะคุณต้องเลือกดีๆนะพวกนี้มันมีหลายสายพันธุ์แต่ผมแนะนำเป็ดสีเขียวดีสุดเป็ดธรรมชาติไงจริงๆๆคือผมเนี่ยต้องการที่1ความต้องการที่1ของผมเนี่ยมันทำให้ผมสร้างเป็ดเหลาเย่ขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเป็ดสันเจิ้นป่ะฮะเป็ดสันเจิ้นเป็ดสันเจิ้นครับ1นาที10วิครับกับการสร้างเป็ดของผมนะฮะอย่าหัวเราะดิและแน่นอนครับเป็ดของผมนั้นยิ่งกว่าโชคโบยทุกคนใช้การใจจดใจจ่อกับการสร้างสิ่งของและวัตถุส่วนผมเองก็มั่นใจกับสิ่งที่ผมสร้างครับต้องทำให้ทุกคนตะลึงตะลึง3 2 1เฮ้ยมันไม่เท่ากันเฮ้ยจะมันเท่ากันและแฟนคลับคนแรกครับเป็ดโอ้ทศกาครับโอ้โหเป็ดหรืออุลตร้าแมนครับเนี่ยโอ้โหรีพุ่งครับคนที่2แหมเนี่ยมันแหว่งไม่เท่ากันไม่ใช่แฟนคลับนะครับแต่เป็นคนฝรั่งนะฮะนี่แกสร้างแจ้ของฉันอะไรของแกเนี่ยและเนวานายแฟนคลับของเราครับคนนี้จัดเต็มฮะโอ้เป็ดตากำลังบินนะกำลังบินและนี่คือแฟนคลับของเราฮะนี่เป็ดหรือบานาน่าโบนบานาน่าดักเออและไคเปอร์โอ้โหเอาไปเลยอีปริกอีปริกครับสุดยอดอะและเทปซ่าแฟนคลับของเราครับเหมือนจะลอกๆกันตามมานะฮะและโอ้โหนี่โอ้โหนี่โอ้โหคนนี้มาแบบ8บิตเลยและนี่ครับตาเล่ลูกเป็ดละตาเล่และนี่แฟนคลับของเราครับโอ้โหนี่นี่เป็ดโอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคโอเคเกือบหงละและผู้ชนะเป็นน้องมาเก็ตคุ้งครับโอ้โหวันหลังผมสร้างตูดีละผมจะสร้างตูดีแล้วโอเคฮะแล้วการแข่งรอบสุดท้ายบิลแบทเทิลนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะครั้งต่อไปนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชนะเราก็จะเอาผู้ชมมาเล่นกับเราต่อในครั้งต่อไปขึ้นจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจะชวนคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับคนที่ดูผ่านการีน่าไลฟ์และเล่นกับลุงผีนะครับผมนะฮะส่วนคนที่ดูไฮไลท์ถ้าเกิดว่าอยากเล่นหรืออยากดูอยากช่วยอยากนั่นแหละมากับลุงผีก็ตามลิงก์ด้านล่างนี่นะฮะเดสคริปชั่นเลยทั้งนั้นไปเราไปแข่งรอบสุดท้ายกันครั้งนี้คือแฟนคลับหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับรอบบิลแบทเทิลครั้งสุดท้ายนี้โอ้รู้สึกปลาบปลื้มมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกในสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องเอาอะไรที่โหดๆหน่อยครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากสร้างช้างมากเรามาดูกันครับว่าครั้งนี้มีอะไรเฮ้ยยูนิคอร์นยูนิคอร์นทำไมเป็นคอมพิวเตอร์ลูกและโจทย์ครั้งสุดท้ายเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับครับโอเคครับการสร้างคอมพิวเตอร์นี้คงไม่ยากสักเท่าไหร่ฮะสิ่งที่คอมพิวเตอร์ต้องมีนั่นคือโอ้โหเยอะแล้วครับเราต้องใช้ของที่เรามีนะฮะผมจะใช้คอมพิวเตอร์แบบว่า all in one pc set นะฮะคือเป็นการที่คอมพิวเตอร์ตัวเดียวแล้วผมจะบอกทำไมเนี่ย แล้วผมจะบอกทำไม และแน่นอนครับการสร้างคอมพิวเตอร์ของลุงพีนั้นต้องเป็นอะไรที่อลังกรแน่ๆการครับมีเวลา3นาทีครับเหลือเฟือฮะกับการสร้าง all in one pc set ของเรานะครับคือทั้งหมดนี้ผู้เข้าแข่งขันคือเป็นแฟนคลับหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่ท้าทายมากท้าทายครับคือการเล่น Minecraft โหมดนี้นี่คือมีความคิดสร้างสรรค์ต้องเลยครับคือเราต้องสมองนี่ต้องไวนะถ้าเกิดไม่ไวนี่ไม่ได้เราต้องใช้สิ่งนี้เลยเนี่ยขาดสิ่งนี้ไม่ได้อุ๊ยตายแล้ว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 ครับเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับแฟนคลับบอกขอมุกเยอะๆหน่อยฮะต้องไปหาที่ทะเลครับนะ
เออมาขอที่นี่มันไม่ได้ครับต้องไปพวกสมเด็จภูเก็ตอะไรเงี้ยฮะมุกเยอะแน่นอนครับโอ้การสร้างคอมพิวเตอร์ของผมนั้นรู้สึกว่าจะเคร่งเครียดมากครับทันไหมเนี่ยกับคอมพิวเตอร์ของผมไอ้นั่นอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหแล้วเวลาอีก32วิเอ้ย15วิและแน่นอนครับ2 1ไม่ได้และโอ้โหขอโอ้โหโอ้โหกูดกูดกูดมีเมาด้วยฮะเมาครับโอ้และน้องช็อกกี้แฟนคลับของเราครับคือครั้งนี้แฟนคลับมาเลยนะโอ้โหเขาทำได้อลังการมากและรีพุงของเราครับนี่มีแจ้ของนายด้วยถ้าพวกแกไม่โหวตให้จันนะฉันจิกตาแตกด้วยจะบอกให้โอ้โหโอ้โหบูสกิดบูสกิดนี่คือเหมือนกับเข้าใจหัวอกการสร้างคอมพิวเตอร์โอ้คนนี้นี่คือเขาใช้มีการทำโต๊ะด้วยนะฮะโอ้โหปาล์มไปโนครับปาล์มสไปโนฮะโอเคเลยครับโอเคเลยฮะและน้องเนเวอร์ไนครับโอ้โหลีเจนเดอรี่เลยผมให้คนเนี้ยนี่ตอบโจทย์ผมได้จริงๆอันนี้โอ้เด็กสอบนิโทสกี้นะฮะโทสกานั่นแหละครับและจีโซนวิกตอรี่ครับอันนี้มี LP โอเคโอเคและโอ้โหนี่อ๋อมีการใส่สัญชาติด้วยนะฮะอ๋อคือบอกว่าของคนไทยแน่ๆอ่ะกูดๆๆแล้วกัน Made in Thailand ครับผมและไคเฟอร์ของเราโอ้โหโอ้โหและน้องชาร์ปคุงครับนี่ต้องใส่เครื่องจะรอดโอ้มีเคสมีเคสเปิดเคสนะฮะข้างในด้วยฮะโอ้โอเพนเคสครับสุดยอดจริงๆฮะและนี่แล็ปท็อปครับโอ้โหนี่คือการสร้างที่สุดยอดแล้วนะมีไมค์ด้วยมีหมากรุกด้วยครับเนี่ยโอ้โหพี่เอกของจริงอ่ะพี่เอกนะแล้วมาโอ้โหคนนี้น้องมาเกะคุงนะครับผมให้โอเคแล้วกันและออเรนจ์โอ้อันนี้จอทะลุนะครับโอเคโอเคแล้วผู้ชนะไอ้ยะต้องมีอะไรสักอย่างผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างไม่เพราะไอ้แจ้มันบอกไงถ้าเกิดไม่ชนะจิกตาแตกไงไอ้แจ้ไม่เอาวันหลังอย่าคูไม่แกเออคูโอเคฮะและจบไปแล้วนะครับรู้สึกที่2ที่ชนะไปนะฮะที่1คือลุงพีที่2คือเนวาดากับที่3โทสกี้นะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวการถ่ายทอดสดครั้งหน้าหรือถ่ายรายการข้างหน้าเดี๋ยวพวกหนูจะเป็นรายชื่อพิเศษที่จะถูกชวนก่อนคนอื่นครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับบิลแบททูกับลุงพีและไคเปอร์เอาไว้วันนี้ลุงพีไคเปอร์และแฟนคลับทุกคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้พวกเราเล่นต่ออีกลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมให้เกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยโอ้โหความคิดสร้างสรรค์จะสร้างสรรค์เออนั่นแหละมาเต็มนะครับแล้วว่าแล้วเจอครับบ๊ายบายครับ